แต่เอาชนะไปได้4-2ครับเกมนั้นก็บอกว่าโดนตีเสมอ2-2ครับแล้วก็มาได้อีก2 ประตูสำหรับนักวิจูในช่วงท้ายเกมเลยครับก็ตายมาได้ครับเกมที่แล้วเจอคนเล่นบอยนักวิจูเกมนี้มาเจอกับแสงที่นั่นครับตาไม่เอาอีกแล้วเหรอเจอคนเล่นบอย2 ทีเลยเหรอไม่เหลือก็มันต่ำแสดงว่ามันกินดังแน่แน่เลยกินแน่ไม่ได้เตะยังไงต้องขอต้อนรับทั้งสองที่มีครั้งแล้วครั้งโคเดนบอกทั้งร้านที่ถูกครับแล้วก็แสงนิรันดร์ครับแสงนิรันดร์เนี่ยเล่นเป็นเกมที่สองส่วนร้านที่ถูกในเกมที่3ของพวกเขา2แมตช์ที่ผ่านมาแล้วที่สู่เซาเกิร์ก็รีเทิร์นเป็น1แมตช์ครับแล้วก็เอาชนะตัวเล่นบอลมาได้4-2ครับเกมล่าสุดครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มี4 คะแนนครับเซาเกิร์1ชาร์จ1ครับส่วนทางด้านแสงนิรันดร์เนี่ยเล่นไป1แมตช์ครับแพ้กับตัวเล่นบอลไป4-3ครับยังไม่มีแต้มครับนี่เป็นเกมที่2ครับผู้การมาเจอกับนักที่ถูกก็ต้องบอกว่าหนาหนักทีเดียวเดี๋ยวต้องดูรูปเกมในสนามเกมที่เล่นหลักๆของนักที่ถูกยังอยู่กันครบครับส่วนทางด้านแสงนิรันดร์เนี่ยถ้าวันนี้ก็มีที่ตั้งครับมายืนเป็นมิดฟิลด์ครับตรงกลางช่วยช่วงเกมครับส่วนประการหลังวันนี้ใช้เป็นพี่พุทธก็เอามายืนเป็นเซ็นเตอร์ฮาร์ฟแบบผู้ถ่ายประตูได้เป็นดีครับทางซ้ายเวนเตอร์เปิดปานซ้ายก้อยตัวนี้แรงไปนิดนึงครับพยายามเปิดเป็นที่ว่างให้เพื่อนที่ไปเก็บรูปนี้จับบอลที่อยู่แรงไปนิดนึงครับเล่นสั้นเลยครับอ้าวคอร์สจะจ่ายทะลุช่องยังไม่ผ่านครับโครงการน่าแสงลังใส่ถ้ายังไปจ่ายยัดมาให้ตั้งไม่ดีครับสวัสดีเสียบอลให้กับนักที่สุดครับเพราะมาทางขวาบิ๊กแล้วบอลน่าจะออกข้างไปก่อนแล้วสวัสดีเป็นลูกเครื่องพนักซ้ายเบลลี่คนนั้นครับจบตรงกลางถ้าวันนี้สู่หน้าใช้รุ่นนนท์ครับสำหรับนักที่สุดแล้วจ่ายลูกย้อนหลังเพื่อนนิดนึงครับก็ยังตามไปเก็บได้ครับทางซ้ายแหงรันตองไทยวัดกลับมาตั้งกันใหม่ครับพี่มุดยักษ์ตรงกลางคู่นี้เนี่ยให้บอลที่เหลือนิดนึงครับอ้าวเบลลี่บิ๊กตรงกลางแล้วเอาดูครับขยับรอเพื่อนจ่ายไม่ผ่านแล้วจังหวะนี้โดนลุงแย่งไม่ได้ครับแสงรันขึ้นมาขวาสุดมีเพื่อนเติมเข้ามาจังหวะนี้พยายามจะเปลี่ยนแกนเร็วมาทางซ้ายไม่ทันครับพยายามจะทำกันเร็วจังหวะเขาตัวแอคแท็กของแสงรันครับจังหวะเมื่อสักครู่เนี่ยให้บอลไม่แม่นกันเองแล้วเปิดมาที่ว่าจังหวะนี้โอ้โหไปแฉลบผู้เล่นของแสงนิรันดร์ออกหลังเป็นลูกคอร์เนอร์ครับครั้งแรกของเกมนี้ครับเราเล่นสั้นเลยครับซอสจะล็อกหาลูกนี้มันจะบอกว่าโดนลุงสองคนน่าไปไม่ได้ครับเกิดจะตกมาจังหวะนี้เติ้ลบางออกหลังได้เลยครับขยับอ่ะเริ่มเกมมาแล้วบอกทั้งสองทีมก็ยังคงพยายามหาช่องเจาะกันอยู่ครับยังไม่มีทีมไหนมีโอกาสยิงเลยครับสำหรับเกมระหว่างนักวิจูดกับแสงนิรันดร์ครับเกมส่วนใหญ่เนี่ยผ่านมาสามนาทีเศษเล่นบริเวณกลางสนามเท่านั้นเองยังไม่มีทีมใดเจาะเข้าไปในโซนอันตรายของอีกฝ่ายหนึ่งได้ครับให้มาโน้ตเราตัดสินใจยิงยังไม่ผ่านที่วุฒิยังไปช่วยบล็อกได้ดีครับแสงนิรันดร์บอลมาตั้งที่เกอร์ทางซ้ายครับเปิดเกมแกนมาขวาสุดเป็นพี่วุฒิกับดันที่มาสูงเลยครับจังหวะนี้ตรงกลางมี2คนแล้วจะถ่ายบอลมาทางซ้ายไม่ผ่านเกอร์ยังดักได้ครับตรงกลางแล้วจะสวนกลับด้วยครับกลับหลอกแล้วจะแตกหลบ2คนมิสไหลมาขวาสุดอ้ามหลบเข้าซ้ายแล้วนน
ปิ๊กโอ้โหดูจังหวะนี้เล่นยังหลายจังหวะไปนิดนึงแล้วนั้นดูเท้าสองยังเก็บได้ครับอ้าวแต่งทางขวาดูครับเจ้าตัวถ่าเท้าซ้ายครับเบ๊กเก่งลูกนี้อ้าวเรียบร้อยเลยครับโอ้จังหวะอ้าวมองบอลอยู่เนี่ยบอลทันแข้งมันขาว่าล็อกไม่ไปไหนครับสายยัดมาบิดยิงลูกนี้แปลเล่นทางแล้วที่สุดท้ายเลยครับเสียเสาเข้าไปครับไม่ต้องพูดในกองหลังก็ต้องบอกว่าตีทีมดูกันหมดแล้วไม่มีใครเข้าไปประกบหรือว่าเข้าไปตรวจการเลยครับไปปล่อยให้แล้วจุดเล่นง่ายไปหน่อยแล้วมันจะพูดโดนลงโทษเลยครับลืมนำแล้วเรียนประตูศูนย์ครับแล้วพิสูจน์รับจับประตูของบิ๊กแล้วมันจะพูดปลาเสียเสาครับเกมผ่านประมาณ4นาทีเสร็จตอนนี้มีสกอร์แรกของเกมนี้แล้วเป็นลักษณะที่ขึ้นนำไปก่อนครับแล้วมาดูไฟสูดเส้นจังหวะที่ฮากามะยิงเรียบร้อยเลยแล้วเป็นก๊อตครับโอ้โหแล้วผู้เองเล่นอยู่ในแดนตัวเองเลยก๊อตเออแป๊บเดียวเนี่ยแลกไว้ในกรอบเขตโทษแล้วเออแล้วเป็นนนท์แล้วจังหวะนี้ใช้ความเร็วกระชากขึ้นมาสูดเส้นแล้วแปรยัดกลับมาตรงกลางครับยิงเมงเมงเรียบร้อยเลยครับโอ้โหเนี่ยเหมือนจะมีการเปลี่ยนตัวนะครับแสงทีหลังเลยก็จะเปลี่ยนเอาตำแหน่งแบ็คขวาเมื่อสักครู่เนี่ยก็โดนพากระชากขึ้นมาตรงจุดนั้นครับโอ้ก็บอกว่าเป็นการแก้ตรงจุดเลยครับเวลายังเหลือค่อนข้างเยอะตามหลังสองประตูก็จริงแล้วแต่ว่าเหลืออีก14นาทีเสร็จแล้วก็ยังมีที่หลังเป็นเต็มถ้าตอนนี้เป็นลันที่สุดที่น่าจะเล่นง่ายขึ้นแล้วสำหรับสองประตูที่ได้มาความได้เปรียบเริ่มจะมาในฝั่งลันที่สุดครับขอกลับมาตั้งกันใหม่ที่ผู้เขาตูเลยครับโยกมาด้านขวาบิ๊กบิ๊กจะหนีไม่ยังบิ๊กก๊อตแต่เกมในช่วงหลังของลันที่สุดเนี่ยมีก๊อตลงมาดูเกมมันจะทะลุทะลวงมากขึ้นเลยอ้าวเบิ้ลขึ้นมาทางซ้ายโดนตามไปเก็บได้แล้วให้เร็วมาบิ๊กข้างหน้าไม่มีใครไปเองแล้วจังหวะนี้แล้วสุดเส้นต้องย้อนกลับมาอ้ําเปิดเข้ากลางไม่ผ่านครับแถวสองบิ๊กกระดกต้นแย่นี้ที่น่าจะเป็นแสงที่นั่นครับแย่งกลับมาได้บ้างครับต้องบอกว่าเนี่ยไม่ได้คลองบอลเลยแล้วแสงที่นั่นการออกบอลของแสงที่นั่นวันนี้ต้องทำให้แม่นกว่านี้ครับในช่วงต้นเกมเนี่ยทำได้ไม่ดีเลยครับผมต้องบอกว่าการเปิดบอลจังหวะเดียวของแสงที่นำวันนี้แม่ยังตูนไม่เสร็จแล้วจังหวะนี้จ่ายกันไม่ดีครับนนตัดสินใจยิงด้วยซ้ายลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับลูกนี้กองหน้าของนายพิจิตรจะทำประตูไม่ได้ครับเป็นมิสเตอร์ขึ้นมาทำประตูไปคนละลูกครับบิ๊กกับฟอสครับต้องบอกว่าอะไรข้างสนามก็ยังมีอีกหลายคนครับสำหรับนักพิสูจน์ครับวันนี้มาค่อนข้างเยอะเหลือนนจังหวะนี้ฟิกจับแล้วโอ้โหยาวนิดนึงครับโอ้ยจะเปลี่ยนแต่รูปนี้เล่นไม่ดีเลยดูเหมือนแสงที่ดันยังสร้างเกมของตัวเองไม่ติดเลยครับดูว่าเป็นแล้วพิสูจน์ที่ต้องบอกว่าคลองบอลสบายเลยครับในแดนตัวเองเนี่ยไม่มีใครต้องกดดันเลยครับถ่ายบอลไปมาเนี่ยพยายามดึงกองหลังของทางด้านแสงดีนันขึ้นมาวิทจังหวะนี้ไปเองแล้วให้มาตรงกลางวิทซ้ายสุดก๊อตยิงไม่ผ่านครับเบียร์ยังเตะทิ้งมาได้ครับแถวสองก๊อตไปเก็บไม่ให้ออกครับแต่เราดูยังเล่นกันที่แคบๆแล้วจังหวะนี้ได้ลูกคู่ทางด้านซ้ายครับเปิดยัดกลับมาโอ้แล้วไปแย่งกันเรื่องนี้หนึ่งครับเกิร์ดพี่ต้อมขึ้นมาซ้ายสุดจังหวะนี้เปิดขยับออกข้างครับยังได้เป็นลูกคู่นะนะซ้ายครับไปเองแล้วจังหวะนี้เกิร์ดแล้วเปลี่ยนแกนทางขวาถึงด้วยครับโอ้โหให้ลูกนี้ไม่ดีครับแล้วสวนกลับไม่ผ่านครับยังดักได้แล้วแสงอีรันเกิร์ดทะลุขึ้นมาสองคนจังหวะพาบอลแล้วโอ้โหไม่มีจังหวะยิงครับ
ถ้าจังหวะสุดท้ายพยายามจะหาจังหวะให้บอลมันเด้งลงมาต้องบอกว่าต้นเนี่ยตามไปประกบติดเลยครับว่าสักครู่ทำให้มีมุมยิงมันมีค่อนข้างน้อยครับแต่ต้องทวงไอเดียเลยครับเกอร์เนี่ยมาจากทางซ้ายครับยิงไปขวาสุดว่าสักครู่ทำได้ดีครับแต่ว่าจังหวะจบเนี่ยไม่ตรงกรอบเองครับแล้วบิ๊กนนตั้งกลับมากอล์ฟยิงด้วยซ้ายไม่ผ่านครับแล้วจะสวนกลับก็แสงอีรันพี่ตั้มขึ้นมาคนเดียวแม่ต้องรอเพื่อนครับจังหวะนี้ไม่มีใครเติมเลยครับไหลมาขวาสุดเอาแล้วมีเติมขึ้นมาทางด้านขวาแสงอีรันตรงกลางมี2คนครับจังหวะแรกหลบแล้วยิงลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับขยับนิดนึงครับใครอ่ะจะมีการเปลี่ยนตัวเอาด้านข้างสนามครับเป็นฝั่งแล้วที่ถูกแล้วฝั่งที่มันยืนรอเช่นเดียวกับแสงอีรันครับมีการเปลี่ยนอีตัวอีกหนึ่งคนครับตอนนี้แล้วที่ถูกเนี่ยเอาบอลกับจาลงมาครับลงมาจับบอลได้จังหวะแรกครับจากเคาน์เตอร์แอคแท็กครับก๊อตขวาสุดเพื่อนตรงกลางมีแม่จ่ายไม่ได้ครับเกอร์โดนลืมสองคนจังหวะนี้ยังเก็บได้ทางขวาพี่ตั้มปล่อยบอลตกแล้วตัดสินใจวอลเล่ลูกนี้ฉลับบล็อกออกข้างครับยังเล่นแบบที่แคบๆแล้วจังหวะนี้ยัดกลับมาฉลับออกหลังครับโต้นวันนี้ก็ยังไม่มีข้อผิดพลาดที่เห็นครับผ่านมาครึ่งทางของครึ่งเวลาแรกครับจอนกลับมาจังหวะนี้เฮ้ยเอาไม่เอาไม่ปาดนะโอ้แล้วจ่ายไม่ดีจังหวะนี้จะสวนกลับขึ้นมา3ต่อ2ครับนักที่จุดตรงกลางจาซ้ายสุดอ้ามโอ้โหลูกนี้ปล่อยให้ไหลเข้าเท้าซ้ายข้างถนัดครับแล้วก็ยิงหลุดออกหลังไว้เองครับเป็นลูกตั้งเตะขึ้นมาจากฝาประตูครับเบียร์โยยาวขึ้นมาแล้วยังเอ็ดบอลแล้วเข่าได้ครับใครทะลุช่องไม่ผ่านครับยังติ๊กเกอร์ขอสั้นๆครับจังหวะนี้ตรงกลางหลบหนึ่งแล้วคายบอลออกทางขวาแข็งรันเหนียวข้างหน้าไม่มีใครกลับได้จะสวนกลับหลายมาหลายสุดบอลโอ้โหสูงครับไปจับบอลจังหวะนี้บอลมันติดแค่ติดขาแล้วก็เกือบไปไหนไม่ได้ครับยังได้ตัวลูกทุ่งครับแล้วที่สุดทางด้านซ้ายครับทุ่งสั้นๆไม่อ้ามขอกลับมาบอลจะเสียบอลแล้วจับบอลได้แล้วจะสวนกลับเข้าใส่ยานขึ้นมา3ต่อ2ครับเอาแล้วแทงออกขวาสุดเตอร์มาลงเลยขวาสุดมีเพื่อนแล้วต้องทุ่งก่อนเดียวจังหวะนี้ลงมาช่วยเกมรับครับยาวขึ้นมาอ้าวตัวแต่ย้อนหลังไปนิดนึงยังแย่ทิ้งออกข้างไปได้ครับแล้วได้ทางการเปลี่ยนตัวอีกหนึ่งคนจะเอาวิทออกครับแล้วจะส่งโยลงมาโยลงไปจังการทางด้านขวาอีกแล้วบิงแบ็คทางด้านขวาตำแหน่งปกติครับบอลน่าดูจ่ายออกมาจ่ายโยเรียบร้อยใช่แล้วอ้าวจังหวะนี้โอ้โหดูครับใจกว้างอย่างมหาสมุทรครับไม่ยิงเองครับลูกนี้ไหลกลับมายังเป็นบอลของนักจุดครับฟอสยิงปั่นลูกนี้ก็ดูออกนอกต่อไปเยอะเลยครับโอ้โหเข้าหลังนะจังหวะนี้กรรมการให้ฟาวเป็นลูกตั้งเตะขึ้นมาจัดการตัวเองครับสำหรับแสงอีรันบูธเปิดยาวมาลูกนี้ไม่ผ่านครับดักได้ตรงกลางครับแล้วพี่จูดกระโดดออกมาก๊อตไม่ถึงแล้วดักสวยจริงสวยยังไม่ทันแล้วก๊อตออกหลังครับก๊อตแล้วถอดก๊อตออกอีกคนครับแม่พี่จูดถอดออกสองคนเลยครับก็จบบิ๊กสตาร์ทเป็นตัวจริงแล้วตอนนี้ถอดออกมาถึงข้างสนามแล้วเปลี่ยนเอาแอร์ลงไปครับเป็นลูกคอร์เนอร์คิกทางด้านขวา
แสงนิรันดร์ยัดมาตรงกลางไม่ผ่านบอลกลับได้แล้วจะสวนกลับครับข้างหน้ามีตามาคนเดียวเลยครับบอลแทงออกมาขวาสุดโยดันที่มาสูงครับตอนนี้จริงแล้วฉลับวิรุฒออกห้างครับเนี่ยขึ้นมาแล้วมีโอกาสตกครับจังหวะขอเคยแพทมาสักคู่ครับแล้วพี่ตูนคืนยัดมาเล่นสั้นๆครับบอลบอลยัดก็เข้าสองผู้สาวตัวของแสงนิรันดร์ครับเนี่ยดูให้บอลไม่ได้เลยครับโยนออกมาขวาตอนนี้โยเอาเกอร์ไปเล่นทางด้านขวาวิ่งแบ็คพี่ต้อมให้ขึ้นหน้ามายังเล่นกัน2คนครับนี่ครับถูกแล้วปล่อยบอลหลอกแล้วมันจะได้ผลครับให้มาอ้ําข้างหน้ามีจ๋าไหลมาขวาโยเติมขึ้นมาสูง3คนครับดูกันที่สุดตัดสินใจยิงฉลับออกหลังครับจังหวะนี้มีจารอบอลอยู่ทางด้านซ้ายครับตัดสินใจพลิกตัวกลับมายิงเลยครับอ้ําแต่ว่าไม่ผ่านตัวบอลอยากได้ลูกคอร์เนอร์ที่จะด้านขวาครับเป็นฝันครับแต่ลงมาสัมผัสบอลเป็นครั้งแรกครับแล้วบอลจังหวะนี้บางต้นยิงยัดก็ยังไม่ผ่านครับยังไปลูกครึ่งครับโอ้แล้วอ้ามยิงด้วยซ้ายลูกนี้ยิงไม่ตรงปอกเลยแต่ว่าเรามันเล่นยิงจากลูกนี้ก็ไม่ตรงกรอบลูกเยอะเลยครับรู้สึกแต่เกมนั้นเติมของแบบเคยแบบเล่นตัวไม่มาเขาไม่ยิงเขาไม่ทราบบางเพราะมันยิงขาขวาแล้วมันต้องขึ้นสายสายตลอดไปนะก็ต้องไม่ผ่านเลยเจอบังหวะต้องหายเดียวอ่ะตอนแบบนั้นอ่ะคือมันไม่เล่นแบบนั้นปกติปกติมันพาแบบลากพาลากแบบชิ้นชิ้นออกชิ้นออกยิงเลยเนี้ยนี่เล่นดังที่สุดไปแล้วเข้าไม่ถึงบอลแล้วจ่าเลี้ยงกลับหลังมาแล้วตัดสินใจยิงสวยแล้วตรงก่อเนี่ยเป็นประตูแน่นอนครับโอ้โหแล้วทำได้แล้วแหมลงของขึ้นแรกครับจ่าทำประตูแรกของตัวเองได้แล้วเป็นประตูที่สามของแล้วพี่จูนครับเออยิงฝันมาลูกนี้ก็ยังเข้าซองเลยร้อนอยู่ตรงต้นเด็กมาไล่ใหญ่ไปเอาเยอะรถพุ่งมาขนาดนี้ตัวเพื่อนยังไม่พร้อมครับย้อนกลับมาตั้งใหม่แล้วแอร์บอลการสุดท้ายเป็นแล้วอ่ะให้ลูกนี้นนเก็บบอลไม่ได้แล้วนะตอนนี้ยังให้อินโนครับเป็นหน้าตัวเป้าครับแล้วก็เอาจาแอฟลงมาเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวเที่ยวเกมทั้งสองคนครับจาเนี่ยเล่นคล้ายๆหน้าต่างครับปกติจะเล่นเป็นกองหน้าอยู่แล้วลงคู่กับนนก็เลยต้องเนี่ยมีคนนึงต้องเล่นตัวต่ำคนนึงครับเจอเจอแกลูกนี้ดีแล้วที่เวลาแรกเลยนะทีเสร็จเท่านั้นครับเป็นแล้วไม่ถูกที่ยังนำอยู่3ประตูต่อ0ครับบอลไปเองครับลากเข้าในแล้วยิงฉลับลูกนี้เ
แต่จังหวะสุดท้ายไปโดนพวกเดียวกันออกหลังเป็นลูกตั้งเตะขึ้นมาจากฝาประตูสายยางพี่ป้าไม่ผ่านจ้าเอาอีกแล้วโอ้โหแล้วนี่ครับทีเด็ดเลยครับโอ้โหยิงปั่นลูกนี้ท่าเบี่ยงครับท่าถนัดเลยครับเสียเสาสองเลยแล้วจังหวะนี้เรื่องการให้บอลของแสงจันทร์เนี่ยจับหลังขึ้นมาตรงกลางเนี่ยหลายครั้งเนี่ยทำได้ค่อนข้างลำบากแล้วต้องบอกว่าตะคุ่มก็สายบอลผิดพลาดเองครับโอ้โหแล้วจ่ายมีโอกาสแล้วทำได้เลยครับไม่พลาดครับหมดเวลาบาดเจ็บขึ้นเวลาแรก1นาทีครับสำหรับเกมนี้ครับต้องบอกว่าเกมเนี่ยก็ไม่มีจังหวะหยุดครับค่อนข้างจะต่อเนื่องครับหลายทะลุช่องมากยังไปโยกว่าไม่ผ่านไหลโดนหลอกสวยจังหวะนี้ขึ้นมาจะแตะอ้อมตัวแล้วยิงไม่เข้าครับโอ้โหดูแม่เจ้าตัวทุกเพลสุดครับโอ้ยิงไปแล้วหลุดออกไปนอกที่ถามครับตัวก็จะพูดต้องพงแล้วต้องหมาแรกที่ปล่อยหลอกเนี่ยทำได้ดีเลยครับหลงกันเป็นแข็งเลยครับพี่ต้อมซ้ายมีเพื่อนปั่นขึ้นมาครับอ้าวใส่ยันทำที่1 2แล้วยังเป็นอยู่ครับจังหวะสุดท้ายครับกรรมการให้เป็นลูกตั้งเตะขึ้นมาจากฝากประตูจังหวะสุดท้ายน่าจะไปโดนผู้เล่นแสงที่รันออกหลังครับอยู่ในช่วงยุบเวลาบาดเจ็บครับ1นาทีครับใครพาทีนอนเปล่าเล่นยาวเลยครับใส่แล้วลูกนี้ก็หูเรื่องไปครับจังหวะเสียบอลที่ดีครับหมดเวลาการแข่งขันในที่